ตัวแทนนักเรียนนะฮะช่วงนี้ก็จะมีตัวแทนนักเรียนที่ทำโครงงานในเรื่องของทาลัสซีเมียนะคะนักเรียนจะได้ให้ความรู้กับเพื่อนๆเท่าที่นักเรียนได้สืบค้นมานะคะในเรื่องของการอธิบายการถ่ายทอดลักษณะของโรคทาลัสซีเมียในแต่ละกรณีโดยระบุโอกาสเสี่ยงของการมีลูกที่เป็นโรคทาลัสซีเมียแล้วก็เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียแล้วก็นักเรียนก็อาจจะบอกวิธีการป้องกันการเป็นโรคทาลัสซีเมียซึ่งในวันนี้โครงงานที่เพื่อนได้ทำนะคะโครงงานที่เพื่อนได้ทำก็จะเป็นการบอกเล่าถึงโรคทาลัสซีเมียมีอาการอย่างไรจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรนะคะและก็ลักษณะอาการเป็นอย่างไรรักษาหายไหมวิธีรักษาจะต้องให้ยาอะไรวิธีการป้องกันทำอย่างไรนะคะเชิญเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิราเพชรคงเป็นตัวแทนของห้องวอร์ด 45ออกมารายงานเกี่ยวกับโรคทาลัสซีเมียนะคะลักษณะทั่วไปของโรคทาลัสซีเมียเป็นเลือดชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติจึงมีการแตกสลายเร็วกว่าที่ควรทำให้มีอาการสีเหลืองผู้ที่มีอาการแสดงของโรคนี้จะต้องรับกรรมพันธุ์ที่ปกติมาจากทั้งฝ่ายพ่อและแม่ถ้ารับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวจะไม่มีอาการแสดงแต่จะมีกรรมพันธุ์ที่ผิดปกติอยู่ในตัวและสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานต่อไปในปัจจุบันอาจพบว่ามีกรรมพันธุ์ที่ผิดปกติของโรคนี้โดยไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนอีสานอาจมีถึง 40% ของประชากรทั่วไปที่มีกรรมพันธุ์ของโรคนี้ส่วนผู้ที่มีอาการของโรคนี้อย่างชัดๆมีประมาณ1ใน100คนโรคนี้อาจแบ่งออกเป็นหลายชนิดซึ่งมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปสาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมอาการของโรคผู้ป่วยจะมีอาการสีเหลืองและตับม้ามโตมาตั้งแต่เด็กร่างกายเติบโตช้าตัวเตี้ยและน้ำหนักน้อยไม่สมอายุในรายที่เป็นทาลัสซีเมียชนิดอ่อนที่เรียกว่าโรคฮีโมโกลบินเฮสตามปกติจะไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างไรแต่จะมีอาการที่เหลืองเป็นครั้งคราวในขณะที่เป็นหวัดเจ็บคอหรือเป็นโรคติดเชื้ออื่นความรุนแรงของโรคจะขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมโดยปกติส่วนประกอบของส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงในร่างกายคนคือฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนสีแดงองค์ประกอบของฮีโมโกลบินประกอบด้วยกรดอะมิโนเรียงตัวกัน4เส้นและ4เส้นนี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนเส้นอัลฟา2เส้นและเบต้า2เส้นเมื่อเกิดความผิดปกติในการสร้างเส้นกรดอะมิโนทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายและมีอายุน้อยกว่าปกติโดยปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ120วันสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียเม็ดเลือดจะมีอายุประมาณ 50-60 วันเท่านั้นปริมาณเม็ดเลือดแดงที่เหลือไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ถ้าเป็นชนิดรุนแรงจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติรวมไปถึงชนิดที่รุนแรงมากที่สุดอาจจะเสียชีวิตได้และภาวะแทรกซ้อนภายหลังจากเม็ดเลือดแดงแตกจะทำให้ผู้ป่วยมีปริมาณธาตุเหล็กมากกว่าปกติจากความผิดปกติของโกลบินทำให้สามารถแบ่งแยกประเภทของโรคทาลัสซีเมียได้เป็น3ประเภทหลักๆคืออัลฟาทาลัสซีเมียเบต้าทาลัสซีเมียอัลฟาเบต้าทาลัสซีเมียโดยอัลฟาทาลัสซีเมียเป็นโรคทาลัสซีเมียที่เกิดจากการสร้างโกลบินสายอัลฟาลดน้อยลงหรือไม่มีการสร้างเลย
และชนิดนี้พบมากที่สุดในประเทศไทยเบต้าทาลัสซีเมียเป็นโรคทาลัสซีเมียที่เกิดจากการสร้างโกลบี้ไซบีตาลดน้อยลงหรือไม่มีการสร้างเลยอัลฟาเบต้าทาลัสซีเมียเกิดจากความบกพร่องของเส้นกรดอะมิโนอัลฟาและเบต้าดังนั้นผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเลือดจางทาลัสซีเมียควรที่จะควรปฏิบัติดังนี้คือ 1. รับประทานผักสดไข่นมหรือนมถั่วเหลืองมากๆ 2. ดื่มน้ำชาหลังอาหารเพื่อลดการดูดซึมแร่ธาตุ 3. ควรตรวจฟันทุก6เดือนเนื่องจากฟันสามารถผุง่าย 4. หลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือการเล่นรุนแรง5. งดดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆ 6. ถ้ามีอาการปวดท้องที่บริเวณชายโครงขวาอย่างรุนแรงมีไข้และตาขาวมีสีเหลืองมากขึ้นควรไปพบแพทย์ทันทีและที่สำคัญ 7. ผู้ป่วยโรคเลือดจางทาลัสซีเมียห้ามกินยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กโรคอัลฟาทาลัสซีเมียเป็นชนิดที่รุนแรงที่สุดจะตายทั้งหมดอาจตายตั้งแต่ในครรภ์ตายขณะคลอดหรือหลังคลอดเล็กน้อยทารกมีลักษณะบวมและซีดลกมีขนาดใหญ่ท้องป่องตับโตมากส่วนแม่ที่ตั้งลูกที่เป็นโรคนี้จะมีปัญหาแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์คือครรภ์เป็นพิษมีความดันเลือดสูงบวมและมีการตกเลือดหลังคลอดด้วยการดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปควรมีสุขอนามัยที่ดีและสะอาดประกอบด้วยการดูแลสุขภาพทั่วไปรับประทานอาหารที่มีโปรตีนเช่นนมไข่ถั่วเพื่อเสริมสร้างเลือดการดื่มน้ำชาจะช่วยลดการดูดซึมแร่ธาตุจากลำไส้ได้การให้เลือดมี2แบบคือ 1. การให้เลือดแบบประคับประคองโดยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินขึ้นให้สูงกว่า 6-7 กรัมเพราะให้ผู้ป่วยหายจากอาการอ่อนเพลียเหนื่อยมึนงงจากอาการขาดออกซิเจนให้เป็นครั้งคราว 2. การให้เลือดจนหายซีดโดยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินให้สูงใกล้เคียงคนปกติอาจต้องให้เลือดทุก 2-3 สัปดาห์การรักษาโดยการตัดม้ามมีทั้งผลดีและผลเสียคือผลดีก็หลังจากตัดม้ามจะทำให้หายอึดอัดและอัตราการให้เลือดจะลดลงมากผลเสียอาจมีภาวะติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า4ปีการรักษาโดยการให้ยาขับธาตุเหล็กต้องให้ยาในขนาด 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสัปดาห์ละ 5-6 วันถึงจะขับธาตุเหล็กออกได้จนไม่มีเหล็กเกินนิยมฉีดก่อนนอนและถอดเข็มออกเมื่อตื่นนอนการรักษาโดยการปลูกไข่ไขกระดูกเป็นวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดโดยใช้ไขกระดูกของพี่หรือน้องที่มีเม็ดเลือดขาวเข้ากันได้กับผู้ป่วยไปทดแทนให้ผู้ป่วยโดยที่มีโอกาสหายขาดร้อยละ 70-80 การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยน้องเป็นผู้ให้ครอบครัวที่ได้รับการปลูกไขกระดูกวิธีป้องกันโรคทาลัสซีเมียวิธีป้องกันสามารถทำได้โดยคู่สามีที่มีโอกาสเสี่ยงมีลูกเป็นทาลัสซีเมียให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดไว้เพื่อไม่ให้มีการมีลูกหรือเลือกการใช้ผสมเทียมโดยใช้อสุจิจากผู้อื่นแทนเลือกใช้วิธีปฏิสนธิในหลอดทดลองหรืออาจจะใช้การวินิจฉัยก่อนคลอดโดยปัจจุบัน
ได้มีการตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษได้แก่การตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบินซึ่งสามารถรู้ได้ว่าผู้ใดเป็นพาหะหรือเป็นโรคได้ข้าพเจ้าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้